มันพูดอยู่มันจะยื่นมันจะยื่นแล้วไม่รู้มันจะมันไปยื่นยังมันเขายังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าจะยื่นใครก็ยื่นไรบินมาเสนอที่หน้าร้านมือสองบอกว่ายื่นนาการไหมได้วันหนึ่งมาเขาก็ได้สเตลนาการมีกี่คนอะนาการมีคนสี่สิบสี่สิบสี่สิบกูไปถามมาแล้วเพื่อนกูไปถามมาแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบว่าไปเอาสเตลการมาใช้เขาบอกว่าใช้เพราะความสบายใจสบายใจใช่ไหมพี่ใหญ่เลขอะไรครับเลข22ครับปลดโปรเจกต์ไปก่อนพี่แล้วเราค่อยคุยกันอีกทีนึงเรื่องยืมสบายใจพอเริ่มใช้การ์ดมันจะใช้มีเวลา3ชั่วโมงในการนี่ไอ้เคยมีน้ำมันบ้างน้ำมันกูไม่มีวะเคยมีถังปะเนี่ยพี่เติมน้ำมันกันกี่ถังเนี่ยไม่ไม่ถึงรถไม่นี่หรอกกระตุกละมึงเอาไงอ่ะสัตว์หลงไม่ใช่พี่เรื่องเข้าใจผิดครับว่าจะรอได้หมดแหละไอ้ที่อ่ะยื่นไปเถอะตะแกงนาการได้โปรเทคแล้วอ่ะเฉยเลยเมื่อเช้า11โมงโปรเทคก็ยื่นไปมันก็หมดโปรไอ้หมดไอ้นี่มันไอ้นาการมันมีบ้านปะมีถ้ามีมันก็ได้ทุกเดือนนี่ปะไอ้นาการโปรเทคอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่เฉินไปว่าเอ้ยโปรเทคมันได้แค่เก้าอี้ไม่ใช่หรอ5เก้าอี้ไม่มันได้สเตลการ์ดมันได้สเตลการ์ดจากการกินนังไม่หมายถึงอ่ะไอคนมีบ้านอ่ะใช่ถ้าคนมีบ้านมีแค่ในบ้านมีแค่5เก้าอี้ที่มีการครับจะหมายถึงว่าตอนนี้ที่อาการมันปวดที่เพราะว่าตอน11โมงการกินนังเปิดใช้สเตลการ์ดให้แล้วเมื่อคืนผมเพิ่งคุยกับพี่ชดพี่หลงไอพี่เฉินเปงว่าถ้าเกิดพี่จะเลือกตีสักแก๊งอ่ะพี่จะตีสีม่วงไหมเพราะยังไม่เคยตีเขาเลยวันนี้ได้สเตลการ์ดเลยแก๊งจีอีกแล้วอ่ะไม่แล้วทำไมมันถึงยื่นสเตลการ์ดไอ้นาการผมว่าน่าจะขายไม่แล้วทำไมมันถึงยื่นล่ะเขาไปถามเหตุผลดีกว่าเมื่อคืนเพิ่งคุยกับพี่เฉินเองว่าจะเอาสีม่วงวันนี้มีโปรเจกต์เฉยและสเตลการ์ดเฉยถูกปะล่ะเอาถ้าอยู่มาถึงยื่นเราเพิ่งคุยก่อนวันนึงว่าเราจะไปยื่นไถ่มันเพราะไม่วันนึงมันยื่นเป็นใครๆก็สงสัยป่าวะผมว่าน่ามันน่าจะไปคุยกับกากินังเว้ยเพราะว่าที่ผมรู้มาคือเขามีความสัมพันธ์ที่เดียวกันอยู่อะแต่ว่ากากินังช่วงนี้มันร้อนเงินด้วยเพราะว่ามันโดนค่าแต่กูอยากรู้ว่าทำไมมันยื่นหลังจากที่เราคุยไปแล้วว่าจะไปยื่นใครไม่เราไม่ได้คุยกับมันนะเราคุยกันเองก็นั่นแหละหมายถึงคุยกันเองอะผมว่านาการน่าจะไปขอถ้าผมเดาอะน่าจะไปขอซื้อหรือไม่ก็แลกอะไรทุกอย่างเวลาหน้าอีกทีก็ล็อกไว้ก็ได้พี่14วันเองแล้วก็ช้าเร็วมันก็โดนอยู่ดีมีปัดได้ยิ่งหนักแค่นั้นแหละใช่ถ้ายิ่งให้ล็อกก็ยิ่งนานแค่นั้นน่ะยิ่งทำสีจะหลอกยืนแม่สองใบครับดูเยอะนักเฮียนูนี่ไม่ผมหมายถึงนาการไอ้ผมหมายถึงกากีนังที่มันร้อนเงินน่ะมันเลยขายหรือเปล่ามันก็พูดอยู่ว่ามันไม่มีเงินกากีนังอ่ะมันก็ไม่แปลกที่มันจะขายสเตลคาร์ให้นาการถ้าเกิดนาการมาขอซื้อแต่เราไม่มีการรีเปอร์ป่ะเดือนนี้ใช่ครับเราให้เอพีอาร์ไปแล้วเดือนหน้าเราก็ต้องให้โอเวอร์ด้วยว่าไม่ผมดูพวกที่มีบ้านตอนนี้ไม่มีแก๊งไหนหน้าตีเลยพี่มันสู้เราไม่ได้ทุกแก๊งอะ NTR ครับโอเวอร์เขาก็มีคิว BC เขาก็มีคิวไอ้พวกที่เดี๋ยวก็สู้เราไม่ได้ไอ้พวกไอ้คนที่มันมีทรงว่าจะสู้ได้ก็เสี่ยงมีสเตลการ์ดเจ็บงงนะเพราะตอนนี้การกินนังไม่มีโปรเทคใช่ปะมีครับพี่โปรเทคหนึ่งเดือนเพราะว่าตอนที่มันผมว่าที่มันขายสเตลการ์ดเนี่ยก็เพราะว่ามันเอาเงินไปซื้อไอ้ชิคเก้นการ์ดของ NTR หมดใต้หงเตาอะเขาไม่ต้องผมไปเจอมาแล้วครับอินเดียขายเอกกินังหรอ40ล้านแล้วก็แล้วไอ้กินังหมดโปรเทคหมดไอ้โดนตัดออกเพราะไอ้ยาถูกเหมือนว่าน้าเขาเรื่องนี้มีน้าเข้ามาช่วยเหมือนว่าน้าเหมือนอารมณ์แบบน้าอยากช่วยกินังเลยแต่ว่ามันช่วยตรงๆไม่ได้ไงให้พูดตรงๆอ่ะทำไมแกมันแตกแล้วไอ้ที่เอาบัตรนั้นมาจากไหนอ่ะน้าให้ครับเห็นป่ะว่าได้พูดตรงผมไปยืนคุยกับพวกกินดังมามันแกไม่ได้แตกแล้วพี่รู้ป่ะ
บอกแก๊งมันเหลือ18คนจะเปลี่ยนคนเยอะยกเป็น10คนเลยอ่ะผมว่าเพราะว่าแบบคนที่อยู่เหมือนคนที่อยู่ก่อนแน่ๆที่เล่นกับเราอ่ะก็คือแบบหมดไฟไปแล้วอ่ะเขาไปแล้วเลิกเล่นไปแล้วบ้างก็มีไม่เข้าประเทศเลยก็มีเดียร์ไทม์ก็ไม่ไหวกาเซียสก็เทียร์2 ดีจีก็ไม่ไหวกับเราไม่มีแล้วพี่บาร์เข้าป่าดีกว่าอย่าช่วงนี้มันต้องยอมเหงาไปอ่ะมันบางหาแฟชั่นต่อให้เราไปต่อให้เราไปเล่นเขาก็ไม่มีของมาเล่นกับเราพี่ยืนมวยเพื่อนยืนมวยเลยเหรอ5หลังอ่ะพี่ฮัลโหลเฟลปะกระจายยืนเหรอวันไหนก็เหมือนตกปลาวะพี่นู่นนี่ขอบคุณท่านเป็นที่2ครับเจเจเดขอบคุณครับพี่ก่อนเราไม่ได้คุมเลยใช่ป่ะวะแต่จริงๆอ่ะผมนะครับพี่เขาไม่อยากให้คุมแต่ผมอยากให้คุมนะก็จริงๆมันคือเงินฟรีอ่ะผมว่าจะน้อยจะเล็กจะน้อยมันก็เงินฟรีอ่ะถึงเขาจะเนิร์ฟก็เหอะแต่มันก็ยังมีคนฟาร์มไงเพราะว่าจากเบิ้ลพีอ่ะไอ้ที่อยู่เดียวทำเก่ามันก็บอกว่าพอไม่มี พอไม่มีเราคุมมันก็แบบอันตรายต้องหนักกลางไงหลังจากที่แบบว่าตอนแรกต่อให้ไม่มีปั๊มมันก็ยังฟาร์มได้ไงตอนนี้มันก็ต้องพกเงินไปพงไปพาวอ่ะมันก็ต้องพกเงินในตัวเยอะขึ้นอ่ะ10,000-20,000อ่ะไปปั๊มรอบนึงมันก็อันตรายไงมานั้นก็คือถ้าน้ำมันหมดก็คือพาวใช่คนส่วนใหญ่พาวครับไม่พาวก็ซื้อรถหลายคันไว้ก็เติมมันให้เต็มแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยเขาก็มีวิธีแก้ของเขาแต่ที่พี่เฉินพูดเมื่อวานอ่ะฟีลประมาณว่าเหมือนว่าเขารู้ว่าเราคุมเกาะเขาก็เลยเนิร์ฟเกาะประมาณนี้เขาพี่เฉินก็เลยไม่อยากทำแต่พักเราคุมปูนเขาเนิร์ฟปูนไม่หรอกกลับมาเนิร์ฟปูนแต่ผมมองผมอยากให้นะมันเงินฟรีอ่ะพี่อาทิตย์ละล้านก็ยังดีมันบุกเราแน่ครับพี่ไม่น่าเกินตีสี่อ่ะเออโอ้โหเลยมันบุกเราแน่ดีนะตอน10 โมงกูมาเก็บแม่งไม่ระเบิดบ้านไอ้เหี้ยสายเข็มมันมีอยู่3 ตัวไอ้เหี้ย3 ตัวเราไอ้สัตว์กี้กระตุกว่าไงเบอร์รี่สวัสดีครับพี่ไฮพอดีจะถามว่าไอ้อิกนอร์ครับมันยื่นลดควันของสเตลการ์ดได้กี่วันครับอิกนอร์ยื่นสเตลการ์ดไอ้ควันไปไหนวะไอ้ขวานเข้ามานี่ดิไม่ได้ล็อกมันเปิดมันได้นี่พี่รีบไปเดินตูมล็อกเหรอนี่ไม่ได้ล็อกนี่ถ้ามันล็อกพี่จะเดินเข้ามาได้ยังเอายังอ่ะแวนไปไลฟ์ก่อนแวนไปเลยก่อนล็อกเมื่อกี้ไม่บิลลี่ถามว่าบิลลี่ถามว่าอิกนอร์ลดวันของสเตลการ์ดได้กี่วันครับใช่เพราะผมจำได้อิกนอร์ลดสเตลไม่ได้นะมันไม่ได้ลดสเตลนะพี่ใช่มันลดได้แค่เข้มแต่เข้มเข้มแต่สเตลเขียนจุดอ่อนคืออิกนอร์คือถ้าสมมติเหมือนแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าแบบว่าคนนั้นมีอิกนอร์เอ้ยมีสเตลอยู่อะเราสามารถแบบยื่นอิกนอร์ได้สเตลก็จะไม่เป็นผลงงไหมเพราะว่าสเตลมันไม่ใช่โปรเทคใหญ่ของสภาที่ไม่สามารถมีอะไรทะลุได้อ่าฮะอ่าฮะว่าไงพี่หลงยื่นได้ยื่นนี่คือการไลฟ์ผลเลยเหรอครับรู้สึกจะใช่เดี๋ยวขอเปิดเพื่อความชัวร์ได้ไหมครับบิลลี่แป๊บได้ครับเพราะผมจำได้ว่ายิ่งนอนลดโปรเทคธรรมดาได้5 วันผมจำได้อันเนี้ยแต่ของสเตลยื่นไปแล้วโปรเทคหมดเลยใช่ไหมไอ้สเตลอะคิดว่าครับเดี๋ยวเราลองพี่ไห่คอนเฟิร์มสเตลมีบทบาทครับแต่จะไม่มีบทบาทกับ5 กับ 5เก้าอี้ไงนี่ไงมาแล้วโอ้ยเฮียมาแล้วไอ้สัตว์เอ้ยล็อกบ้านดีๆเลยอุ้ยเอาห้าร้อยปิดได้เหรอประตูเนี่ยประตูมันโดนปีนนะไม่ได้พี่ไม่ได้ห้ามขอห้ามทำครับพี่ทำได้ไม่ใช่หรอทำไม่ได้เพื่อนทำไม่ได้เขาไม่เอารถปิดเองขวางประตูแต่มันเราปีนได้นี่ห้ามปีนเพื่อนบ้านห้ามปีนแล้วไม่ว่ากรณีใดๆต้องเขาประกาศว่ายังทำได้ปกติแล้วตอนแรกอะ
มึงเห็นประกาศสีแดงล่าสุดมึงไปอ่านไปแล้วก็มาคุยกันไปว่าไม่ต้องเถียงกันเขาประกาศห้ามปีนนะเว้ยที่กูดูใช่ๆกูเห็นเหมือนกันว่าห้ามปีนใช่เขาประกาศลองไปดูห้ามปีน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 พี่ห้ามปีนเพราะว่าไม่งั้นระเบิดจะไม่มีผลอะถูกป่ะเออใช่ใช่มีประตูไว้ทำไมอะอะไรนะนี่ไงก็คือได้ข้อสรุปแล้วครับคือตีได้ถ้าสมมติเรายื่นอีกนอก็จะเท่ากับว่าสเตลนั้นจะไม่เป็นผลอ๋อก็คือถ้ายื่นอีกนอก็ได้แม่คือเขามีสเตลใช่ไหมครับใช่เขามีสเตลอยู่แล้วถ้าหลงจะยื่นอีกนอก็คือมันจะตีได้ก็คือตีได้เลยความเสี่ยง5ล้านมันจะตีใช่ครับใช่ใช่ใช่อ๋อมันยื่นกี่ใบก็ได้นี่ก่อนแล้วเนี่ยเดือนนึงจำกัด5ใบครับใช่ก็คือต้องหาอีกน้องใช่พี่ต้องไปหาอีกน้องรู้สึกว่าถ้าแก๊งนั้นน่ะมีบ้านอ่ะแก๊งนั้นมีบ้านถึงจะยื่นเอ้ยมีเก้าอี้ถึงจะยื่นเราไม่ได้ยื่นลิปลิเปอร์อยู่แล้วอ่ะบินถูกปะเราไม่ได้ใช้การ์ดอยู่แล้วเดือนเนี้ยเราใช้ใบพาสไม่เรายื่นใบพาสไม่ได้จบนาการเรายื่นใบพาสไม่ได้ครับถ้าใส่นาการไม่หมายถึงแล้วจบนาการไงหมายถึงเราเอาอีกนอนเนี่ยห้าใบเนี่ยจะเป็นถ้าสมมตินะเราใช้ห้าใบมันจะต้องยื่นถ้าอาหลงจะยื่นซ้อนๆกันหลายๆใบอ่ะมันต้องเป็นคนที่จะโดนได้ต้องเป็นเก้าอี้เท่านั้นนะอ๋อใช่แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีเก้าอี้ก็ยื่นได้แค่ใบเดียวใบเดียวก็รอยื่นใบพัดใช่ใบพัดจะจบเลยก็ยื่นได้2ครั้งเหมือน BC ค่ะคืนเดียวจบเลยอะไรอย่างเงี้ย BC เขายื่นอะไรไปริปเปอร์เหรอไม่ครับเขายื่นเลยอ๋อเขายื่นใบพาร์ทครับใบพาร์ทครับเขายื่นใบพาร์ทแล้วก็ตีเอามันเลยพี่แล้วคอนเดอร์คอยอุ้มยื่นใบพาร์ทได้ทามรับมันนะใช่มันก็ต้องรับแต่ไม่ได้มันก็โดนลิปเปอร์ไงอะไรป้นเขาอ่ะยื่นลิปยื่นอีกนอแล้วเราไม่ตีแล้วเราไปเอาใบพาร์ทได้ปะยื่นอีกนอเปิดโปรเจกต์อย่างเงี้ยได้ไหมครับยื่นอีกนอเพื่อเปิดสถานการณ์เขาออกอ่ะมันเป็นอะไรของใหม่เหมือนอีกนออ่ะจริงๆอีกนอมันเหมือนยืนเพื่อตีไปเล่นก่อนเล่นก่อนครับไม่กวนโอ้ยอ่ะไม่ใช่ไปตีกันนะตีกันเองนวลคือยังไงนะครับพี่ใหญ่ไม่คืออีกนอมันเป็นการยื่นเพื่อตีไม่รู้ว่ะ5ล้านถูกไหมถูกครับทีเนี้ยยื่นแล้วคือมันสามารถตีทะลุสเตลได้แต่ทีเนี้ยเฉพาะอีกนอที่จะตีสเตลได้ตีทะลุแต่ทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าเรายื่นอีกนอไปเลยเพื่อปลดสเตลมันก็อย่างมันแปลกๆเว้ยตอนนี้ต้องถามศิลาว่ะมันก็เลยเมื่อจุดอ่อนของสเตลคืออีกนอมันก็น่าจะใช้ได้นะพี่ใช้ได้ใช้อีกนอได้แต่ทีเนี้ยพอถ้าสมมติว่าบิลลี่บอกว่ายื่นเพื่อปลดสเตลออกไปแล้วก็ยื่นเป็นบายพาสใส่เข้าไปแทนใช่ปะกำลังคิดอยู่ว่าเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยพี่บิลลี่ต้องเข้าใจว่าถ้าสมมติพี่บิลลี่ยื่นการ์ดใช่ไหมโอกาสที่พี่ได้ตีคือพี่ได้ตีแน่ๆแต่ถ้าหมายที่พี่คือจุดประสงค์ของพี่อ่ะนะคือประสงค์ที่พี่หลงเขาพูดถึงอ่ะคือฟิวประมาณว่าฟิวเขาประมาณว่าคือเราอ่ะอยากเขามีโปรเทคเพราะว่าสเตลการ์ดถูกไหมครับถูกครับเขาได้รับเอฟเฟกต์จากการ์ดอยู่ผมใช้อีกนอเพื่อปัดเอฟเฟกต์การ์ดนั้นออกแล้วผมไปยื่นนี่ให้เขาไงไปยื่นเขาเรียกว่าอะไรนะใบพาร์ทยื่นใบพาร์ทเพื่อให้เขาไม่มีโปรเทคเฉยๆอ่ะมันทำได้ไหมผ่านแซทเทิลไลท์ได้ไหมครับอันนี้ผ่านใช้โทรศัพท์ดาวเทียมแป๊บนึงฮะได้ครับอันนี้พี่ลองโทรถามแต่ว่าหนูอันนี้หนูแนะนำนะว่าถ้าสมมุติกรณีพี่ยื่นใบพาร์ตอ่ะเข้าใจเขาปัดได้พี่จะใช่เข้าใจแล้วเขาจะติดคูลดาวน์ด้วยแต่ว่าพลังเขาจะหายถูกไหมพี่ก็ไม่สามารถตีต่อได้ใช่แต่พลังเขาหายถูกไหมสุภาพแล้วพี่จะยื่นลิปเปอร์เหรอโอ้ยพี่ไม่มีลิปเปอร์เดี๋ยวนี้ลิปเปอร์เดี๋ยวนี้ไม่มีครับมีคนเดียวไม่มีลิปเปอร์ใช่แต่เขาปัดใบพาสพี่วันหนึ่งเขาก็ต้องโดนอยู่ดีอ่ะเพราะเขาเสียตังค์ฟรีใช่เขาเสียตังค์ฟรีพี่เสียไม่เป็นไรหรอกเพราะพี่ใช้ริปเปอร์สุดท้ายก็ตัดไม่ได้อยู่แล้วปะไม่มีการอะไรปัดริปเปอร์ได้ปะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในห้างเขาอีกแล้วมีไม่ใช่หรอมันไม่มีเขาต้องไปซื้อบัตรโปรเทคอ่ะใช่ไม่แต่เราแค่จะตีชิมลังเขาเฉยเขาก็ไม่น่าหนีแล้วนะผมว่าไม่อยากยืดเวลาฟาร์มหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเขากลัวเสียบ้านหรือเปล่าหลักการ
ครับผมโทรศัพท์ดาวเทียมเสร็จละครับทำได้ครับโอเคครับก็คือยื่นว้าวว้าวคือยื่นอีกนอเพื่อปัดเพื่อให้สเตลเพื่อปัดสเตลหลุดครับใช่ครับพอสเตลหลุดปุ๊บถ้าเกิดว่าสามารถยื่นไปตอนที่ยื่นไปเนี่ยตอนที่ยื่นอีกนอไปนี่คือสามารถเลือกได้ว่าตีหรือไม่ตีก็ได้ถูกไหมครับแต่พอที่เขาหลุดแน่นอนถูกไหมครับครับแล้วสมมติว่าผมยื่นใบพาสไปอีกแล้วมันจะไปรวมกับของอีกนอยอีก5ล้านไหมไม่รวมไม่รวมก็เหมือนการใช้ไปแล้วเพื่อนไม่ใช่ก็เหมือนการ์ดส่วนการ์ดครับพี่เหมือนเราแบบว่าเอาพวกนี้เขาออกแค่นั้นเองใช่ยื่นไปแล้วก็ไม่ตีเขาเข้าใจว่าจำนวนเงินใบพัดอ่ะเรายื่นเท่าไหร่แล้วถ้าเขาตอบตกลงมามูลค่าความเสียหายเขาก็จะคูณ2เฮ้ยคูณ5ใช่เหรอคูณ5คูณ5พูดผิดเราก็ไม่ได้อยากให้เขาจมอยู่แล้วพี่ผมว่าเขาก็ไม่น่าปัดหรอปะถ้าเขารู้ว่าเรามาเราไม่เคยมีปัญหาเขารู้ว่าเรามาตีเขาก็รู้แค่รู้เขาก็น่าจะรู้ว่าแค่เราแค่อยากเล่นอ่ะแล้วเขาเลือกที่จะหนีเขาก็หนักไงแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับเขาพี่ว่าไงอันนี้ก็ลองเราอยู่ที่น้องกดโปรเจกต์เขาเล่นก่อนป่ะพี่ลองคุยกันก่อนเพราะว่าถ้ามันยังไม่ได้เกิดการตีเกิดขึ้นอ่ะมันทางนู้นก็จะไม่ได้รับโปรเจกต์อยู่ดีไอ้บางไปไหนไอ้บางหลอกไปแล้วเหรอใช่ไม่ครับก็ยืมใบพาสได้จังหวะเสียงตกเมื่อกี้เขาน่าจะออกพอดียืนอีกนอเลยมันก็ยืนอีกนอเอาสเตลออกปลดพอดีปลดสเตลออกกันเลยเดี๋ยวเอาการ์ดอะไรนะครับเขาหิวอะไรมาเหงาไงเบื่อเหงาเหรอไม่แต่เราไม่จะบอกก่อนว่าที่ผมจะไปตีว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเกลียดนะแต่หมายถึงว่าเราผมไม่เคยเล่นกับเขาเลยชินแรงชินแรงแล้วคือเขาขึ้นมาแล้วอ่ะผมว่ามันก็ควรแบบเล่นกันสักนิดนึงอ่ะแล้วบายพาสจะยื่นต่อเลยหรือเปล่ายังครับยังปลดคนเด็กเขาเฉยผมอยากรู้เขาจะทำไงต่อเพราะถ้าเขาไปหาสเตลใบอื่นผมว่าเราก็น่าจะสนุกกันอยู่โอเคครับดูเรื่องอันนี้เฉยมันไปยื่นใบพาสใครใช่ไหมอะไรนะมันพูดอยู่มันจะยื่นแล้วไม่รู้มันไปยื่นยังมันเขายังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าจะยื่นใครก็ยื่นไรบินมาเสนอที่หน้าร้านมือสองบอกว่ายื่นนาการไหมได้วันหนึ่งมาเขาก็ได้สเตลนาการมีกี่คนอะนาการมีคน40กูไปถามมาแล้วเพื่อนกูไปถามมาแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบว่าไปเอาสเตลการ์ดมาใช้เขาบอกว่าใช้เพราะความสบายใจสบายใจใช่ไหมพี่ใหญ่เลขอะไรครับเลข22ครับปลดโปรเจกต์ไปก่อนพี่แล้วเราค่อยคุยกันอีกทีนึงเรื่องยืมสบายใจพอเริ่มใช้การ์ดมันจะใช้มีเวลา3ชั่วโมงในการไอ้นี่เอ้ยอาไห่นาการ์ดเขาหมดโปรเจกต์รอบล่าสุดอะก่อนที่จะมีสเตลการ์ดอะตอนไหนครับรอบล่าสุดไม่เกี่ยวดิเราไม่เกี่ยวแล้วไม่กูถามไม่เฉยอันนี้คือเขาบอกกูว่าเขาอะติดโปรเจกต์มาเรื่อยจนโปรเจกต์เขาหมดเขาก็เลยต่อเลยกูเลยรู้ว่ามันต่อเนื่องต่อเลยเหรออยากรู้เฉยอ๋อคือแบบโปรเจกต์ปุ๊บก็ขอสเตลการ์ดเลยภาพใช่ๆพอโปรเจกต์เขาหมดปุ๊บเขาไปขอซื้อแล้วหมดต่อเลยใช่ใช่ใช่เขาต่อจริงหมดวันที่27ป่ะใช่ไม่เขียนไว้27เดือน6ใช่27เดือน6อ๋อถ้า27เดือน6ก็นานอยู่ดีแล้วเขาก็ไปตีกับเด็กกิ้งแบนแล้วพอจบปุ๊บเขาก็เนี่ยมาสวนสเตลประกาศเลยครับพี่ครับเดี๋ยวประกาศให้ครับแล้วก็มันเขามีเวลา3ชั่วโมงใช่ครับ3ชั่วโมงคือก็คือชั่วโมงเตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวใช่มีเวลาเตรียมตัว3ชั่วโมงส่วนดูไว้อยากจะเริ่มตีตอนไหนหลังจากตอนนั้นก็ได้หมดเลยไม่เพราะผมแค่อยากยืมโปรเทคเขาครับไม่ผมตีไม่ได้ถ้าผมตีไปเขาก็ได้โปรเทคใช่ก็แค่ใช้เพื่อปลดไอ้นี่ใช่สมมติว่าผมว่าจบแบบจบมูลค่า5ล้านเนี่ยได้โปรเทคเท่าไหร่อาทิตย์นึงไม่เกิน7วันครับไม่เกินอาทิตย์นึงผมให้สุดๆเลยใช่ครับอันนี้นี่สำหรับพี่เยอะมากนะ5ล้านเนี่ยเสียเวลาจัดเยอะมากบางทีมันก็5ด้วยบางทีมันก็7มันก็แล้วแต่ไม่พี่ถ้าเรายื่นไปแล้วเราอยู่เฉยๆอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วแต่เนี่ยเราก็อยู่เฉยๆเราแค่ตัดเอาอันนี้เราแค่ตัดเอาไม่เปิดเราอ่ะขอบคุณแล้วกันครับสัปดาห์แรกอยู่ในแบรนด์ดังครับก็คือถ้าสมมุติมันหลุดมันยื่นไปปลดกูกลัวกูกลัวไว้ไม่ได้ไอ้สัตว์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก็บไม่ได้เก็บโดนแก๊งแตกพี่พี่หลงไม่ได้พี่หลงอย่างงี้พี่หลงคนปลอมกูกลัวกูไม่สู้แต่ถ้ายื่นใบพาสก็แล้วแต่จัดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวจัดการประกาศให้เลยครับขอบคุณครับก็คืออันนี้คือเรายื่นเราคุยกันก่อนว่าเรายื่นแค่เปิดโปรเจกต์ถูกไหม
พี่หลงใช่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 ยื่นเพื่อปลดโปรเทคคือเอาง่ายๆอ่ะเราห้ามไปทำอะไรเขาเลยนะถ้าทำอะไรเขาอ่ะเราจะนับว่าเราไม่ทำอะไรอ่ะไปช่วยจิบงานร้านหน่อยดิเราห้ามไปทำอะไรเขาเลยอ่ะแค่แบบไม่ได้ทำแค่ขายยาครับพี่แมนอันนี้ทีมไหนครับอันนี้ทีมไหนทีมม่วงทีมม่วงเขาพูดว่าถ้าเขาสงสัยอ่ะเขาก็น่าจะมาคุยกับเราเหมือนกันว่าทำไมเราถึงยื่นใส่เขาเราค่อยพูดกับเขาตรงไม่ให้งั้นให้หนูถ้าเกิดเขาคิดเองแล้วแล้วยังทำเดี๋ยวเลยก็ได้เรื่องของเขาแล้วอีบุญเลี้ยงอีกห้าอีกสิบนาทีแล้วเดี๋ยวจะใช้ประกันให้ครับเพื่อนกูจะโพสในรักแชทว่าเรายื่นอีกนอใส่นาการเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเองแต่ห้ามตีบอกว่าแต่ห้ามตีอ๋อได้ครับเออถูกไหมยื่นอีกนอยื่นอีกเราบอกเขียนไปเลยยื่นอีกนอปลดโปรเทคนาการแต่ห้ามตีอะไรมึงนอกเลยนะเพื่อนรอก่อนอ่ะรอก่อนนาการก็อยู่มานานแล้วนะใช่ที่ผมว่าเราควรเทรนเขาซะหน่อยเว้ยเขาเล่นกับโอเวอร์มาแล้วอ่ะถูกไหมถูกไหมในรักแคทอันนี้คนที่เป็นหัวแก๊งยังคนเดิมอยู่ปะชื่อแดนใช่ใช่ใช่โอเคตามนั้นเออเหมือนว่ากินเล่นๆนะถ้าเหมือนเขายื่นแบบสบายใจใช่ปะเขาก็ต้องรู้ว่าจะมีคนมาตีเขาอ่ะผมไม่ถามเขาเลยพี่ผมไม่ถามเขาคือตอนแรกอะผมนั่งคิดอยู่ว่าใครมันจะไปตีเขาเพราะว่า BC ตีเรียลไทม์อยู่ตอนแรกใช่ปะโอเวอร์จะซัดกับ NTR แล้วก็มีกาเซียเขาเพิ่งตีกับใครไปอะเรียลไทม์เหมือนกันแล้วก็ VG ยื่นชิคเก้นการ์ดมีโปรเทคอยู่ลูกกี้ก็มีโปรเทคอยู่ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้จอร์ดอยู่ไหนวะใครจะไปสู้เขาได้วะก็อยากแจ้งที่ผมพูดเมียมึงไม่มีเลยนะเว้ยเมียมึงผมก็เลยไปถามเขาว่าตีงูตีเขาอ่ะมีปัญหาอะไรกับใครถึงได้แบบใช้สเตลการ์ดเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเขาใช้เพราะว่าเขาแบบใช้เพื่อความสบายใจเพราะเขาจะได้ฟาร์มซ่อมของอะไรของเขาน่ะผมก็ไม่ได้ถามต่อทามมิ่งมันตรงกันแล้วเออทามมิ่งมันตรงกันเกินไปไงใช่ป่ะพี่คุยมันเลยไม่น่ารักไงผมมาคุยกับพี่เล่นๆแล้วผมก็เอาไปคุยในวอลเล่นๆแต่พอมาที่คุยหน้าร้านมือสองไงอันนี้คือแบบละเอียดเลยที่ผมไปถามเขาไม่เมาเราก็ต้องทำให้เขาเมาจะได้แบบรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเจอไหนเจอน่ารักจังผมว่าห้องใจเหมือนกันผมว่าแบบไปถามเขาเลยถ้าผมว่าเขาฉลาดพอเขาจะมาถามเราเว้ยว่ายิงนอนใส่เขาทำไมอ๋อโอเคนั่นแหละสิน้องพี่หนึ่งทำไมน้องพี่หนึ่งเปลี่ยนสีภูน้องพี่หนึ่งโทษครับพี่อ๋อขอโทษไอ้เหี้ยมันเนี่ยเรามีสามถ้าสมมติว่าครบหมดเลยนะแบบว่ามีสามเจ็ดไอ้บางกลับมาแล้ว36ไอ้เหี้ยเมียวอยู่ก็37ไอ้เมียวเป็นอะไรอ่ะถ้าเกิดตีเนี่ยผมจะได้แกงขาปรับไอ้พี่เจอร์ใหม่38ไอ้ติ๊บไก่คุณตัดไปเลย38กับ40โดนทั้งสั่งเลยมันอยู่แคมป์ไม่ต้องให้มันเข้าหรอกตอนนี้ยังเข้ามาขายของอยู่เลยพี่คุณน่ะไอ้เหี้ยมันขายทั้งเมืองอ่ะตีใกล้เข้ามาตีดีกว่าพี่เรานับแค่นี้ก่อนจบละมันมีคนทำงานให้อะชิวอะบายไม่ได้เขาจะประกาศวะสามเจ็ดสามแปดอะชนกับ41ก็ได้เอาจริงอะสนุกอยู่พี่ปืนเขาก็เยอะเหมือนกันนะเขาซื้อปืนไม่ได้เลยนะเขาสี่ไม่ได้40ไอ้หลิมมันนี่กูก็ได้ประกาศมันเรียกว่ามันแค่สามสี่คนนะไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็น10อะถ้าเป็นแก๊งใหญ่แล้วเป็น10อ่ะมีผลแต่ถ้าแก๊งแบบว่าเทียแบบว่าอย่างนาการก็ไม่มีผลนะ10อ่ะต้องรอดูพี่ปืนเขาก็เยอะเหมือนกันก็ซื้อปืนจากเราไปเยอะเหมือนกันนะนาการสเตลมันมีเฉพาะใช่ป่ะสเตลมันมีเฉพาะเก้าอี้ใช่ป่ะประมาณ10ต้นๆมั้งครับของว่าใช่ๆน่าจะมาน่าจะ10ต้นๆถึง15พี่นาการนาการมีรูปแบบว่ารอบนี้เขามีครับ4ประตูมีครับพี่รอ4ประตูซูบารุสุบุรุใช่ก็คิมพูดอะไรนะไอเปมคิมพูดว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วเอ๊ะพี่ว่าเรื่องคีปะไม่คีไม่คีมุมร้อยอยู่ตรงนี้มุมร้อยอยู่ตรงนี้มุมร้อยอีก6นาทีงัดร้านได้ครับจำไม่เรื่องสวยๆตรงนั้นแหละจบนะกูรอประกาศอยู่เนี่ยกูรอประกาศเจ๊งกันเลยโหทีเขาจะประกาศเขาจะประกาศเวลาเก่าเป็นการร้านได้นานแล้วประกาศแล้วประกาศสัมภาษณ์ไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่รู้ว่ามันใช้ข้อแม้เหมือนบายพาสเปล่าที่แบบว่าสภาจะไม่บอกว่าใครยื่นอ่ะดูไม่น่าไม่น่าต้องถามเลย
เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอเขาประกาศดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาแต่เขาจะไม่บอกนะว่าใช้สายใครใช่ใช่เขาจะบอกใช้สายใครทีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นบีจีหรือว่าจะเป็นทีนี้จะรู้แล้วจากใครใครดิ้นแต่ยังไงเขาก็ต้องรู้เป็นไงบ้าตอนนี้ไม่แต่ยังไงเขาก็ต้องรู้สื่อบอกไม่มึงเชื่อกูดิไม่ต้องสื่อบอกอยู่เฉยเชื่อกูดิอยู่เฉยยังไงเขาก็ต้องรู้แต่ว่าสภาบ้านนะครับมีวะสภาบ้านนาการน่าจะบอกนะว่าโปรเทคโดนนั่นน่ะโดนปิดอ่ะเขาไม่รู้หรือเปล่าครับถ้าแบบนั้นน่ะไม่ก็ถ้าเขาเปิดก็คือเขาเปิดถ้าเขาเปิดไม่ถ้าสมมติว่าคนดูแลบ้านของนาการไปแจ้งงั้นนาการก็น่าจะรู้ตัวแล้วว่าเราเป็นคนใช้ไทยอ่ะเออจริงๆอันนี้ก็ถูกพี่แต่แก๊งอื่นอาจจะไม่รู้ใช่ใช่แก๊งอื่นน่าจะไม่รู้มากกว่าเพราะว่าตอนที่เราตอนที่ผมเคยถามไม่ใช่เราดิผมถามว่าถ้าเรายื่นใบพาสใส่อ่ะใส่ใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะมีประกาศไหมสภาเขาก็บอกว่าคนที่โดนเรายื่นใบพาสใส่อ่ะต้องรับรู้ว่ามีคนยื่นใบพาสมาแต่จะยังไม่บอกว่าใครยื่นจนกว่าแบบเขาจะรับหรือไม่รับอ่ะถ้าเขารับก็จะประกาศเลยว่าดูไว้แต่พูดถึงการประกาศพี่มันจีบประสาทปะใครที่ใหญ่ไอ้นางเหรอพี่แม่ล้อเรายื่นใบพาสไปเขาจะปัดก็ได้เขาปัดไปปุ๊บมันมีระยะกี่วันนะบิลลี่ใบพาสอะใบพาสจะต่อพาสอะจะต่อพาส7วันครับคือเดาอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ปะน่าจะอาทิตย์นึงไปเดี๋ยวพี่ช่วยมียาปะยาผมหมดแล้วอ่ะไอหลงที่เข็มมึงจมดินไปแล้วอ่ะใช่หรอพี่ได้ตาตากูเลยเฮ้ยพี่บิลลี่เปิดประเด็นหน่อยแกจะไม่เอายากูไปเลยยี่สิบร้อยเม็ดโยกหลอกกับบินเงาก่อนไหมแม่จะไปยี่สิบแล้วพี่จะเข้ามาเอาทันเลยไอ้สายทองพี่ยี่สิบจมดินทองขึ้นมาดิก่อนใช่ไหมคะเห็นแล้วหลงพาวทีได้เห็นแล้วด้วยนะพี่ผมเอาของเอานี่โอ้โหแดงทียี่สิบทียี่สิบเอามึงเอาไปที่ไหนตกน้ำอ่ะไหนแม่ที่ไหนอ่ะแม่ที่ไหนอ่ะอะไรนะเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้แดงโอ้แดงโรเอาไงคืนเนี้ยเอาอะไรAnd all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk, and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.